สวัสดีทุกคนจบลงไปแล้วนะกับ The Rapper Concert ในวันเสาร์22กันยายนที่ผ่านมาก็ตอนนี้ซีซั่น2เปิดรับสมัครออดิชั่นแล้วก็เห็นมีเพื่อนๆน้องๆหลายคนที่เข้ามาถามว่าการสมัครเนี่ยมีวิธีเตรียมตัวยังไงก็หรือยังไงจะลองตอบคำถามเท่าที่ตอบได้เพราะว่าเราก็เป็นแค่ผู้เข้าแข่งขันคนนึงที่มีประสบการณ์นิดนึงมาในจากซีซั่นแรกยังไงก็จะตอบเท่าที่ตอบได้ละกันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกติกากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูเพจ The Rapper นะคะเปิดรับสมัครออนไลน์ audition วันนี้ถึงวันที่26ตุลาคม61เดือน1กติกาการสมัครออนไลน์ audition เลือกบีทที่ชอบที่สุด1เลือกบีทที่คุณชอบที่สุดจาก6บีทที่ทางรายการกำหนดให้โดยสามารถดาวน์โหลดบีทได้ดังนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาฟังกัน2เรื่องใดก็ได้ยกเว้น represent ตัวเอง represent นะคะไม่ใช่ represent represent คือการนำเสนอเช่นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบ่งบอกความเป็นตัวเองเช่นกูมาแล้ววันนี้กูมาแรปให้มึงฟังบราบราบราคือการนำเสนอตัวเองมันไม่ได้ผิดแต่มันก็จะมีมันกว้างมากมันคือหลายคนหลายเรื่องราวที่จะเอาเรื่องของตัวเองมาเล่ากูเก่ายังไงกูเจ๋งยังไงแต่บางคนก็จะแบบกูผ่านเรื่องราวอะไรมาในชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการ represent ก็คล้ายๆเพลง mixtape ที่เราเคยแรปเอาไว้เช่น I didn't show flow in the rap game you running up screaming my name เหมือนกับการบ่งบอกความเป็นตัวเองมากกว่าโอเคผ่านเยอะพอจบไปแล้วก็อัดวิดีโอคลิปไม่ต่ำกว่า1นาทีเห็นหน้าขณะแรปชัดเจนก็เหมือนอัดคลิปอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แรปแบบฉันมาทำอะไรที่นี่อัปโหลดขึ้น YouTube ใช้ชื่อว่า The Rapper 2 underscore แล้วก็ชื่อ AKA ของคุณไม่ใช่ว่า The Rapper 2 underscore อธิตยาแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะแล้วแต่ถ้าใครเอาชื่อจริงมาเป็น AKA ก็ใส่ลงไปเลยจ้าตั้งค่าไม่แสดงรายการหรืออันลิสต์นะคะหลายคนอาจจะงงก็คือใน YouTube เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยทำมันก็จะมีการแสดงการตั้งค่า3อย่างก็คือเป็น Public Unlist แล้วก็ Private ก็คือเปิดสถานะเป็นสาธารณะก็คือ Public แล้วก็ตัว Unlist ที่เขากำหนดให้เนี่ยก็คือมันจะไม่แสดงคนที่มีลิงก์เท่านั้นเนี่ยถึงจะสามารถเปิดดูได้ก็คือทางทีมงานเดอะแรปเปอร์เนี่ยแหละค่ะตัว private ต้องไปเซตนะคะถ้าอยากเก็บไว้ดูคนเดียวก็เซตไปจ้าส่งมาที่เว็บส่งมาที่อีเมลส่งมาที่อีเมล therapperthailand@gmail.com นะคะโอเคกติกาคร่าวๆประมาณนี้นะคะคือปีเนี้ยกติกาปีเนี้ยมันต่างกับปีที่แล้วนิดนึงก็ไม่นิดก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งบีทเปล่าแล้วก็เป็นบีทที่เป็นเพลงกำหนดอยู่แล้วเช่นเพลงหญิงลีขอเจอเธอเลขเบอร์โทรเพลงอ้าวที่วีแรปลงไปออดิชั่นก็จะเป็นเพลงอ้าวส่วนดนตรีเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำบีทเองนะคะเขาทำบีทมาให้หรือใครมีบีทอยู่แล้วเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ย เราสามารถนำไปทำได้แต่ว่าใช้บีทที่เขาให้มาดีกว่าค่ะซีซั่นนี้มีต้อง6บีทอีกน่าจะเจ๋งๆเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะคะโอเคจึงลืมเปิดลำโพงเดียวได้ยินไหมอ่ะบีทที่สองBye.
็ดที่5แล้วนะคะหน้าเข็นน้อยลอยมาจิตสุดท้ายมากจากทีมงาน Freshman นะคะเอโอเคทีเนี้ยก็จะมีน้องๆเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่มาถามเกี่ยวกับเรื่องการออดิชั่นมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะลองมาดูคำถามกันนะคะโอเคเรามาดูพร้อมกันดีกว่าค่ะว่าคำถามจะมีอะไรบ้างเนาะคำถามแรกนะคะจากคุณโอ๊ต TTP ค่ะถามว่าการเขียนรามที่จะนำไปออดิชั่นค่ะการเขียนรามที่จะนำไปออดิชั่นก็คืออย่างนี้นะคะทางกติกาของThe Rapper Season 2เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเรื่องใดก็ได้ยกเว้น Rap represent ตัวเอง represent ตัวเองได้พูดไปตอนข้างต้นแล้วนะคะว่าเช่นการ present ตัวเองเช่นกูมาจากไหนกูเจ๋งยังไงอันนั้นอะยกเว้นข้อยกเว้นห้ามก็ถือว่าผิดกติกานะคะก็เรื่องใดก็ได้อาจจะเป็นเช่นความรักที่ผ่านมาความรักเนี่ยมันกว้างมากทุกคนเจอความรักมาหลากหลายแง่มุมเราสามารถนำความรักมาเขียนก็ได้ความรักกับเพื่อนแฟนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหมาแมวนกงูแกะปลาแมลงสาบจิ้งจกที่โตได้หมดนะคะหรือว่าจะเป็นแนวแบบจารอมเนี่ยยกตัวอย่างนะคะแนวจารอมมีสตอรี่หนึ่งขึ้นมาคิดสตอรี่หนึ่งขึ้นมาเช่นอย่างเพื่อนติดคุกปัญหาทางเพื่อนทางพ่อแม่หรือหลายๆคนที่นำมาแรปอะค่ะส่วนใหญ่ based on true story สักส่วนใหญ่นะคะเพลงสองรักในรอบออดิชั่นก็เช่นกันก็ based on true story อะไรที่มันมาจากเรื่องที่เราเคยประสบพบเจอมาค่ะสามารถนำมาเขียนเป็นเรื่องราวเป็นเพลงได้หมดนะลองคิดดูว่าเรามีคอนเทนต์อะไรอาจจะจดมาหลายๆอย่างเนี่ยตอนนั้นเราเลือกเพลงอ้าวมันจะมีแบบเยอะมากที่แบบเขียนลิสต์เอาไว้อะว่าแบบอยากจะแรปเกี่ยวกับอะไรเช่น stay young เราอายุเท่านี้แล้วแต่เรายังแบบยัง at heart หรือว่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแม่ dear mom หรือเพลงที่3เราเขียนไว้ว่า confident เราอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องความมั่นใจของเราหรือว่าข้อ4 block up ก็คือการเลิกลาอกหักข้อ5อาจจะเป็นแนวแบบออฟฟิศเราเคยโดนดูถูกแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเคยร้องไห้ในห้องน้ำมาแล้วเคยแบบทุบโต๊ะออกไปโมโหนอกห้องคือมันได้หมดเลยอะคืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าน้องเป็นนักเรียนอะหลายคนอาจจะต้องเจอการบูลลี่การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนการดูถูกอย่างไดมอนด์เนี้ยค่ะโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลุกปีศาจในตัวออกมาน่ากลัวมากเลยน้องไดมอนด์น่ากลัวมากลูกแล้วก็ประมาณนี้นะคะที่เหลืออาจจะลองไปคิดเอาเองเพราะว่าคิดแทนไม่ได้นะโอเคจากคุณพิมพการนะคะจำกัดอายุไหมลืมอ่านทำไมเธอไม่อ่านล่ะเธอต้องอ่านนะเขาไม่ได้เขียนไว้ขอโทษไม่น่าจำกัดนะเพราะว่าน้องฟีลลิ่งก็อายุ13ก็แข่งได้หนูอยู่เท่าไหร่ลูก8ขวบหรอไม่น่าจำกัดนะเดี๋ยวไปถามมาให้แล้วก็คุณต่อมาคุณธนา PSR คุณธนา underscore PSR underscore นะคะ represent ไม่ใช่ไมค์ละrepresent คือการบ่งบอกคือการบอกจุดมุ่งหมายหรือแรงผลักดันด้วยหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าพี่ไอซ์
represent my me the represent คือการนำเสนอความเป็นตัวเองเหมือนแบบกูใน AKA ตืด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 วันนี้กูจะมาโชว์สกิลตืดตืดตืดอย่างเงี้ยมันคือการ represent โอเคต่อมาคุณอะไรนะไม่มีพื้นฐานจะเริ่มยังไงดีคะอันนี้ก็ไม่มีใครเกิดมาแล้วแรปได้เลยเนาะอาจจะ วิธีของเราคือฟังเพลงเยอะๆฟังแรปเปอร์หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นไทยเทนหรือเกาหลีญี่ปุ่นได้หมดฟังเพลงเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆเขียนเยอะๆอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยมันสำคัญมากจริงๆคำทุกคำที่เราได้ผ่านหูผ่านตาผ่านหัวผ่านคำพูดมันสามารถเอามาใช้ในการเขียนเพลงได้หมดต่อมาคุณ My name is MI แล้วก็อย่าไปมันไม่ขึ้นส่วนมากพี่ชอบแรปเรื่องอะไรคะเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะคือ represent เนี่ยแหละค่ะบ่งบอกความเป็นตัวเองกูเก๋ากูเท่กูแม่กูจะแบบกูจะข้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังๆชอบเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเช่นความรักที่ผ่านมาความคิดถึงความเจ็บปวดความรู้สึกของเราอะอย่างเช่นคิดถึงแม่แม่เสียไปแล้วอย่างเงี้ยก็อยากแต่งให้แม่แต่ไม่จบสักทีเพราะแต่งก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลตลอดคือส่วนใหญ่แต่งมาจากเรื่องจริงถ้ามันเป็นอะไรที่มันเบสออนทรูสตอรี่อ่ะเราจะคิดออกไหมว่ามันจะสามารถเขียนมาแบบพรั่งพรูได้เยอะมากอ่ะเราลองบอกถึงคนทุกคนนะคะที่อยากจะไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรดีลองคิดขึ้นมาว่ามันมีอะไรที่ฝังใจน้องชาเบลนะคะไม่ทันแล้วพี่อุ้ยส่งไปแล้วเหมือนหนูรีบเลยเธอมันเพิ่งเปิดรับสมัครเมื่อวานทำไมเธอเร็วจังเก่งมากโอเคคุณปราโมท underscore mp หนูเขียนรามไม่เก่งทำยังไงดีฮะแต่หนูไม่อยากทิ้งฝันเลยคือมีเวลาคิดแป๊บเดียวเองน้องมันไม่แป๊บเดียวนะ1เดือนถ้าน้องได้ผ่านเข้ารอบน้องจะรู้ว่าความแป๊บเดียวจริงๆมันเป็นยังไงเราขอเตือนคุณเขียนเราไม่เก่งแล้วยังไงอะเรารู้ได้ยังไงว่าเราไม่เก่งใครบอกเราเหรอเรารู้ตัวเองได้ว่าโอเคเรายังไม่เก่งไม่เก่งแล้วไงอะเราก็จะปล่อยให้เราไม่เก่งไปนี้หรอเราก็ต้องฝึกฝนป่ะเขียนเยอะๆเขียนไปเถอะถูกผิดไม่รู้เขียนไปก่อนอันนี้คือให้กำลังใจนะอยากให้แบบสู้ต่อถ้าไม่อยากทิ้งฝันก็ทำต่อไปแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองจำไว้เพอะไรอ่ะ focus underscore pavi brick ประวาริสาขอโทษทีค่ะถ้าตื่นเต้นล่ะคะไม่มีใครไม่ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นหมดแม้กระทั่งตอนแรปที่ดูเหมือนแข็งแรงทุกคนตื่นเต้นหมดทุกคนตื่นเต้นหมดอ่ะเราไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ไม่ตื่นเต้นได้จำได้เลยวันออดิชั่นเป็นคนเกือบท้ายๆเลยนั่งรออยู่หน้าห้องกับน้องซีดีกันทีคือน้องดูชิลนะแต่ถามน้องว่าน้องตื่นเต้นไหมน้องตื่นเต้นขนาดน้องแบบเจนเวทีมาแบบเยอะมากทำสมาธิสุดหายใจลึกๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำให้มันดีที่สุดอ่ะถ้ามันดีที่สุดแล้วมันแบบไม่ได้อ่ะก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วอย่างน้อยเราได้ทำคุณพิมพ์ underscore my 17นะคะแรปกี่รามหรอคะแล้วตอนไปประกวดทำยังไงไม่ให้ตื่นเต้นแรปกี่รามแรปกี่บาร์อะไรป่ะก็ใน1นาทีจำไม่ได้ว่าบีทมันกี่นาทีแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังบีทประมาณ1นาทีกว่าถ้ามีฮุกน่าจะประมาณ16บาร์นะอย่างน้อยอาจจะต้องไปฝึกนับบาร์นับเวิร์สดูคล่องจังหวะดนตรีส่วนดนตรีให้ฝึกให้คล่องก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เรื่องการตื่นเต้นก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะสุภเทนอะไรนะสุภเทนเนี่ยสุภธาเนศสุภธาเนศชื่ออะไรนะก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงๆขอวิธีสงบสติครับไม่มีค่ะ
สูดหายใจเข้าลึกๆคิดว่าทำให้ดีที่สุดแล้วมันก็ผ่านไปผ่อนคลายผ่อนคลายสวดมนต์สวดมนต์จากน้องฮิมแน่แน่แน่นะคะพอจะมีสัก200ไหมไรสาบระคุณเพชรจ้าสุนสนหอกนะจ๊ะว่างแค่ไหนครับพี่อันนี้ถามเพื่อที่จะให้ตอบเยอะๆหรือว่าหลอกด่าก็ว่างอยู่ก็ว่างอยู่ I am at a score for ระยะทำยังไงอ่ะพี่8บ้านหนีหนี้ตายไม่มีนะหนี้ตายสงสัยเนอะ8บ้านหนีตายพี่คิดมาแล้วอยู่แล้วหรือคิดสดเลย555ไม่บอกเดี๋ยวเข้าไปรอบลึกแล้วคุณจะรู้เอง From Nana คุณนี่ใครเนี่ย From Nana ไปออดิชั่นต้องแต่งหน้ายังไงคะอีอีเสียงนานน้องคะน้องมาป่วนพี่เหรอคะคุณอาได้สกอร์ flower ค่ะ flower 5เวลาอัดควรเปิดบิดไปแล้วอัดไปใช่ไหมพี่คืออันเนี้ยมันได้ทั้งสองอย่างก็คือเปิดบีทขึ้นมาเลยโอเคแล้วก็ตั้งกล้องแล้วก็ร้องแล้วก็แรปเลยอันเนี้ยได้เลยได้หรืออีกวิธีนึงถ้าอยากให้ภาพมันสวยงามจริงๆก็ไม่จำเป็นหรอกแต่ถ้าอยากให้มันสวยก็แปดเสียงแยกไว้แล้วก็มาอัดวิดีโอเหมือนทำ MV อ่ะซิงปากอ่ะอันนั้นก็ได้แต่แนะนำว่าสดเถอะเพราะยังไงเขาต้องเรียกคุณไปออกถ้าสมมติว่าคุณเข้าตากรรมการอ่ะเขาต้องเรียกคุณไปต่อหน้ากรรมการที่นั่งอยู่เยอะและถ้าคุณไปอัดเสียงก่อนอ่ะแล้วคุณไปปรุงแต่งเสียงไปตัดร้องไม่ทันอัดสดอ่ะได้เปรียบนะไม่รู้นะอันนี้ไม่ใช่กรรมการแต่ว่าในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเขาได้เห็นความสามารถเราเต็มที่อ่ะมันไม่ใช่การปรุงแต่งafter clap อยากรู้ทุกอย่างเลยครับเจครับซีซั่น2รอบออนี่เหมือนเราเป็นเพลงเลยใช่ไหมใช่ใช่ทำเพลงขึ้นมาเพลงนึงเลยอะค่ะอยากทำเกี่ยวอะไรทำเลยมันเขาเปิดโอกาสให้เราแสดงความสามารถเต็มที่แล้วก็มันไม่ใช่ถ้าสมมติว่าเขาเรียกไปออดิชั่นรอบที่ face to face อะเตรียมสติไปเยอะๆมาร์กในสกอร์สันธนัทนะคะต้องทำไงบ้างอะครับต้องทำบีทเองอะไรอย่างนี้ไหมถ้าอ่านกติกาชัดเจนแล้วอะค่ะคือไม่ต้องทำบีทเขามีบีทมาให้อยู่แล้ว6บีทโอเคนะน้องไอรอนบอยเด็กสวักเด็กเกรียนคนนี้นะคะต้องทำไงบ้างครับพี่นันอยากลงแข่งหรือปะตกน้องเป็นไข้หวัด H1N1 สายพันธุ์ A นะคะไข้หวัดใหญ่น่าจะติดมาด้วยกันนะคะปุ๊บปั๊บก็เป็นแจ็คกี้ฮิปฮอปไปดีไหมแล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่คือไปดีไหมมันไม่มีใครตอบได้ว่าไปดีไหมอย่างตอนปีที่แล้วคิดแค่ว่ากูต้องไปถ้าคิดคำว่าไปดีไหมคือไปมันไม่มีอะไรนอกจากได้กับไม่ได้มีอยู่สองอย่างได้ทำกับไม่ได้ทำพลาดกับไม่พลาดมันก็มีอยู่แค่สองอย่างอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปไม่มีอะไรยากไม่ได้กวนตีนนะคือถ้าคิดแล้วอะว่าไปดีไหมก็ไปเถอะจริงๆไปลองดูสักตั้งว่าเฮ้ยพยายามแล้วอะไม่ได้วะไม่เป็นไรกูมาแล้วกูมีประสบการณ์แล้วรอบหน้าเอาใหม่แค่นี้นะกีตาร์ฟาเธอร์ทำไมเขาจัดทีจังอะครับหรือให้ออดิชั่นไว้ละรอปีหน้าคือมันเหมือนเร็วไปไม่เร็วนะคือปีที่แล้วก็ออดิชั่นประมาณเนี้ยวันที่11-12กันยาเปิดรับออดิชั่นแล้วเร็ววันนี้ด้วยคือมันไม่ใช่ว่าไปออดิชั่นแล้วก็จะออนแอร์เลยนะจำได้ไหมว่าปีนี้มันออนแอร์น่าจะเมษาพฤษภาคนเป็นหมื่นเป็นพันที่ส่งคลิปมากว่าทีมงานจะดูจบอะมันก็ใช้เวลามันไม่ทีหรอกกว่าจะออนแอร์ที่ก็ปีหน้าอุ้ย
เรื่องโค้ดเหยียบอันนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะไม่ใช่โค้ดอ่ะ LKM Alaska นะที่เขาบอกว่าส่งอีเมลในขั้นตอนสุดท้ายนี่คือยังไงคะพี่ไม่เข้าใจค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ตอนท้ายคลิปนะคะนอกจากออนไลน์ออดิชั่นเนี่ยเขาจะมีในส่วนของไลฟ์ออดิชั่นเนี่ยนะคะที่สตูดิโอเวิร์กพอยท์แถวรังสิตก็คือออดิชั่นสดในวันที่27ถึง28ตุลาคมหมดเขตรับใบสมัคร20ตุลาคมวัน61นะคะนี่คือลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัครโอเคดูสิน่ะในนี้ก็จะมีให้เรากรอก The Rapper 2ใบสมัครไลฟ์ออดิชั่นกรอกชื่อนามสกุลชื่อเล่น AKA ทุกคนที่อยากเป็นแรปเปอร์ควรจะรู้อยู่แล้วเนาะว่า AKA ย่อมาจากอะไรนั้นจะไม่บอกอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินที่คุณไม่สามารถไปออดิชั่นได้หรือว่าใดๆก็แล้วแต่ควรทิ้งไว้ให้เขาด้วยนะคะอย่าให้มันเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายID line อีเมลผลงานที่เคยทำในวงการเพลงศิลปินที่ชื่นชอบเคยผ่านเวทีประกวดไหนมาบ้างเขียนไว้หมดเลยนะเราคิดว่าผลงานและประสบการณ์อะยิ่งมียิ่งดีแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรวัดกันที่ผลงานสำหรับคุณแรปมีความสำคัญอย่างไรเขียนไปเลยนะทีมงานเขาอ่านจริงสะดวกมาออดิชั่นในวันและช่วงเวลาใดเลือกได้มากกว่า1ข้อโอเคตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของตกลงเขาอะนะคะที่เขาจัดออดิชั่นเดี๋ยวยังไงอาจจะลองตามความสะดวกแล้วก็รอความการนัดหมายอีกทีนึงนัดหมายไม่ใช่นัดหมายกรอกรายละเอียดส่งมาที่ therapperthailand@gmail.com มันจะต่างกันที่ว่าคือเราไม่ได้ไปไลฟ์ออดิชั่นนะปีที่แล้วเราส่งออนไลน์ไปเลยเราค่อยไป face to face อีกทีนึงก็คือมันจะต่างกันคือส่วนคนที่จะไปไลฟ์ออดิชั่นส่งไปแค่ใบสมัครกรอกเข้าไปแล้วก็รอเขาติดต่อกลับมาน่าจะเป็นอย่างนั้นไลฟ์ออดิชั่นเนี่ยไม่ต้องส่งคลิปไปนะไม่ต้องส่งคลิปแนบไปก็คือส่งไปกับใบสมัครแล้วก็ไปไลฟ์ให้กรรมการดูเลยขั้นตอนแรกสำหรับคนที่จะไปออนไลน์ออดิชั่นนะก็1ก็คือเลือกบีทมาที่เราชอบ1เลือกบีท2เลือกคอนเทนต์ที่เราจะทำยกเว้นการเรพรีเซนต์ตัวเอง2แล้วนะข้อ3เขียนรามขึ้นมาสำหรับการทำเพลง3อันนี้คือรวมเป็นก้อนหนึ่ง1ก็คือทำเพลงขึ้นมา1เพลง1บทเพลงไม่ต้องทำบีทเองเลือกดนตรีที่เขาให้คิดคอนเทนต์ยกเว้นการเรพรีเซนต์แล้วก็ทำเพลงขึ้นมา1เพลงโอเคทำเพลงเสร็จแล้วการอัดวีดีโออย่างที่บอกตั้งกล้องแบบเนี้ยแล้วก็เปิดบีทขึ้นมาแล้วก็แรปใส่ไปเลยก็ได้แรปเลยก็ได้หรืออยากจะไปอัดไม่ถนัดไม่มั่นใจก็ไปอัดเพลงแล้วก็มาซิงค์ลิปซิงค์ก็ได้แต่แนะนำว่าทำสดมันเรียลกว่ามันดูน่าสนใจกว่าทำสดแบบมันเห็นจริงอ่ะคุณร้องเพราะคุณร้องชัดคุณร้องฟังรู้เรื่องถ้าคุณแรปสดโอเคทำไงอีกอ่ะ3คือสร้าง account YouTube ถ้าคุณยังไม่มี account ก็สร้าง account YouTube ซะแล้วก็อัพโหลดลงไปแล้วก็ตั้งค่าเป็น unlist ก็คือไม่แสดงการอัดวิดีโอเนี่ยอย่าลืมนะว่าอัดวิดีโอคลิปไม่ต่ำกว่า1นาทีแต่เนี่ยมันเกินอยู่แล้วล่ะเพราะว่าบีทเนี่ยมัน1นาทีกว่าอยู่แล้วเห็นหน้าขนาดแรปชัดเจนแบบนี้เลยยังไงก็ได้อย่างนี้ก็ได้ให้เห็นชัดเจนให้รู้ว่าเป็นตัวเราอะแล้วเราแรปเองอะโอเคอัพโหลดยกอัพโหลดลง YouTube ใช้ชื่อนี้นะเวลาอัพโหลดลง YouTube อะตั้งเป็น unlist แล้วใช้ชื่อนี้ The Rapper 2 _ แล้วก็ AKA ของคุณโอเคส่งไปที่อีเมลนี้นะ therapperthailand@gmail.com ก็ส่งไปนี้ก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ระบุว่าให้ส่งอะไรไปบ้างส่งชื่อมันเป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วอะชื่อนามสกุลชื่อเล่นชื่อนามสกุลชื่อเล่น AKA เบอร์ติดต่อกลับแล้วก็แนบลิงก์อะแนบลิงก์ YouTube ที่เราอัพโหลดขึ้น YouTube เรียบร้อยแล้วอะไปให้เขาเท่านี้ไ
ไม่น่าจะยากสำหรับขั้นตอนการส่งนะเออน่าจะเคลียร์แล้วก็ข้อแนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัวนะก็คือไม่มีผู้เล่นก็เราได้ประสบการณ์ได้คำแนะนำจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนใน The Rapper และทีมงานทั้งตกกลม Workpoint Freshman Rap Is Now ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ให้ประสบการณ์แล้วก็คอยสอนทุกอย่างคือมันเยอะมากอะประสบการณ์คือที่สำคัญเลยคือ Punchline คือฮุกเด็ดมัดเด็ดของเราอ่ะคืออะไรเช่นเพลงสองรักอ่ะโอเคพี่เขาแนะนำมาว่าโอเครามดีแล้วไม่ต้องแก้แล้วแค่ท่อนที่มันเป็นแบบพันช์ไลน์เช่นโอเคเธอบอกว่าฉันงี่เง่าเกินไปแล้วทำไมไม่มาลองเป็นฉันดูตอนแรกแล้วไปแบบเธอบอกว่าฉันงี่เง่าเกินไปแล้วทำไมไม่มาลองเป็นฉันดูธรรมดาแบบพันช์ไลน์ใส่อารมณ์เลยแบบเธอบอกว่าฉันงี่เง่าเกินไปแล้วทำไมไม่มาลองเป็นฉันดูเหน็ดเหนื่อยกับความรักจนแทบทุรนทุรายแบบการเขียนเพลงสำหรับเราอยากให้มันเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่อ่ะสำหรับตัวเองนะคืออยากให้มันเป็นเหมือนแบบบอกมาเลยคิดมาในหัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรามั่งหลับตาจินตนาการเลยอ่ะว่าแบบเรื่องเนี้ยมันเกิดจากเพลงเนี้ยมันเกิดจากเรื่องอะไรเราอยากเขียนถึงเรื่องเนี้ยมันแม่งแบบจะปวดอ่ะเหมือนสองรักเนี่ยถ้าใครเคยดูหรือเคยอ่านอะเราเคยบอกไปแล้วว่าเราแต่งถึงแฟนเก่าคนนึงที่เพิ่งเลิกไปก่อนหน้านึกภาพตัวเองแบบที่เขาทำร้ายเราอะและมันเจ็บปวดแค่ไหนสภาพเราเป็นยังไงตอนนั้นแบบอยู่แต่ในห้องนอนอยู่ตรงมุมห้องแล้วก็แบบร้องไห้แบบไม่อยากทำอะไรเลยมันก็เลยเป็นคำว่าแบบขังตัวเองอยู่แต่ในห้องปิดประตูและร้องไห้มันเป็นคำธรรมดาปะเออแต่ละคืนช่างยาวนานกว่ามันจะผ่านพ้นไปมันจริงป่ะคือแม่งอยู่แต่ในห้องร้องไห้แล้วแบบแม่งจะผ่านไปแต่ละคืนอ่ะคนอกหักอ่ะโดนทิ้งอ่ะแม่งเจ็บปวดทรมานแค่ไหนอ่ะเออมันถามว่าง่ายไหมมันฟังดูเหมือนง่ายเว้ยเวลาแต่งอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายโดนหลอกมาตั้งกี่ครั้งใจมันเจ็บซ้ำๆมาตั้งกี่ครั้งกี่หนให้คนอื่นเขาด่าว่าโง่เง่าแต่เพราะว่ารักก็เลยต้องทนเฮ้ยมันจริงคนด่าว่าโง่เง่าเราไปทนทำไมคนอื่นไม่เข้าใจก็เรารักโอเคอันเนี้ยคือการเขียนสตอรี่ของเราเออแล้วก็แบบทุกคำมันเป็นคำที่เขาพูดใส่เราเช่นโอเคตอนที่จะเลิกนึกถึงตอนที่จะเลิกเลยอะคำที่เขาบอกเลิกเราคืออะไรเขาบอกเลิกเราว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วแล้วเราถามเขาว่าเขาบอกเขาไม่ได้รักเรามาเป็นปีแล้วแล้วเราก็เลยงงว่าแบบอ้าวเราไม่ได้รักมาเป็นปีแล้วเราคบกันต่อทำไมยังแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าก็แค่ผูกพันแล้วก็สงสารกลัวว่าเธอจะอยู่ไม่ได้ what คือแบบก็เลยใช้คำเนี้ยแบบที่คบกันมาเป็นปีเธอก็แค่ผูกพันและก็สงสารเออแต่ท่อนสุดท้ายคือแต่งยากจริงๆนะแบบมันไม่ได้เป็นคำอย่าหวังว่าเธอกับอะไรอย่าหวังว่ารักของเธอกับเขาจะยาวนานเพราะฉันจะคอยอวยพรให้เธอได้รักเจอกับเราที่ทรมานอันนี้คือเปลี่ยนตอนหลังนะจริงๆไม่ได้เป็นคำแช่งหรือคำอะไรเลยเป็นคำธรรมดาเนี่ยแหละเออแล้วก็มาเปลี่ยนสัจใจตอนแรกมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบเนี่ยแต่งไว้แบบลบให้หมดรูปคู่ใน Instagram และ Facebook เก็บเอาไว้ทำไมยิ่งดูยิ่งทนทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนมือถือไม่ดังอ๋อเธอแม่งปิดแจ้งเตือนเอาไว้เชื่อคืออะไรอ่ะคือแบบอ๋อทำมันเลิกคุยกับผู้หญิงแล้วไม่มีใครไลน์มาเลยแต่แบบแอบพิมพ์ไปตอนอยู่ข้างๆแม่งไม่แจ้งเตือนเว้ยน่ะหลายคนทำใช่ปะคือแบบทำไมไม่แจ้งเตือนวะไปหยิบมาดูอ๋อมึงติดแจ้งเตือนอ่ะแม่งก็เลยไม่มีอะไรเด้งทำให้เราไว้ใจแบบมันเงียบเกินไปนะผู้หญิงไม่ได้โง่เด้อขึ้นคืออยากให้ทุกคนลองเขียนมาเยอะๆมันมีเวลาเว้ยเดือนนึงมันคือนานอ่ะไม่ใช่แบบเอ้ยน้อยจังจะเวลาเท่าไหร่อ่ะปีนึงเหรอคือถ้าคุณได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นเข้าไปคุณจะรู้ว่าความเร็วจริงๆอ่ะเป็นยังไงเขาให้โจทย์คุณมา
ุณต้องแต่งเท่าไหร่ยิ่งคุณเข้ารอบลึกขึ้นน่ะเวลามันบีบขึ้นแม้กระทั่งพี่ๆที่เขาทำบีบเบื้องหลังทำทุกอย่างเขาก็บีบเวลาเขาก็บีบเหมือนกันเราก็ต้องช่วยกันซัพพอร์ตยิ่งเข้าไปรอบลึกอ่ะถ้าเขามีเวลาให้คุณแค่3วันหรืออาทิตย์นึงอ่ะคุณต้องทำให้ได้นะไม่งั้นคุณก็สละสิทธิ์ไปมันท้าทายมากรายการนี้ให้อะไรเยอะมากเยอะมากๆจริงๆทั้งความกดดันความเครียดความลุ้นระทึกความตื่นเต้นความสุขความเสียใจความดีใจมิตรภาพอะไรอ่ะมันมีเกิดขึ้นกับทุกคนหมดอ่ะเรียกว่าเป็นแบบธรรมดาของมนุษย์อ่ะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในรายการนี้เลยอ่ะทุกคนแตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็คือครอบครัวเดอะแร็ปเปอร์อ่ะทุกคนน่ารักหมดคือดีใจมากที่ได้รู้จักทุกคนส่วนใครที่สนใจที่อยากจะเข้าไปออดิชั่นน่ะแล้วยังตัดสินใจไม่ได้อ่ะรีบตัดสินใจเถอะมันมีเวลาไม่มากทำไปเถอะอย่างสไตล์เราอ่ะอย่าไปเปลี่ยนตัวเองอย่าไปแบบโอเคคุณมีไอดอลได้คุณเห็นคนนั้นคนนี้คนนู้นเป็นไอดอลได้แต่คุณอย่าไปเอาสไตล์เขามาใช้คนฟังเขารู้หาตัวเองให้เจอหาเหมือนตัวเองเป็นเหมือนแบบเหมือนจิตรกรอ่ะหาลายวาดไปเรื่อยๆวันนึงเราจะหาลายเส้นของเราเจอเหมือนกันแรปเหมือนกันแรปไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะเหมือนคนอื่นไม่เป็นไรแรปไปเรื่อยๆวันนึงเราจะแบบหาสไตล์ของเราได้เองแบบเฮ้ยแม่งมาได้ไงอ่ะแล้วคนฟังอ่ะจะรู้ว่าแบบเนี่ยคนเนี้ยต้องแรปแบบเนี้ยมันจริงนะเว้ย KQ มีใครแรปได้เหมือน KQ ไม่มีออร์แกนิก Black Sheepหลายๆคนสิ่งน้อยแค่น้อยทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองหมดอยากให้ทุกคนหาสไตล์ของตัวเองให้เจอนะแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสกับมันบอกแล้วว่ามีอยู่2อย่างได้กับไม่ได้ผิดหวังกับดีใจชนะแพ้เรื่องธรรมดาอย่าไปซีเรียสมาเอ้ยกูจะต้องได้เดี๋ยวเข้าไปยืนในจุดนั้นที่คุณผ่านออดิชั่นเข้าไปคุณจะรู้ว่าคุณชนะใจตัวเองได้คือ1ในยอดยากเฮ้ยคือชนะใจตัวเองได้อ่ะมันดีที่สุดแล้วคืออย่างเพลงที่ KQ บอกอ่ะเพลงกระบี่อ่ะชนะใจตัวเองได้ก็พอสุดท้ายแล้ว เจ็บคอสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็สำหรับคนที่ตั้งใจที่จะไปออดิชั่นอยู่แล้วขอให้ผ่านเข้ารอบนะคะแล้วก็มีอะไรมาแชร์ก็มาแชร์กันได้ยังไงถ้าพูดผิดพูดถูกพูดกวนตีนอะไรยังไงขออภัยด้วยนะคะนะก็สู้ๆนะทุกคน